บิตคอยดีเบตนะฮีตอัพนะตอนนี้มีเรื่องของการพูดถึงการอัปเกรดตัวใหม่นะออฟแคทนะในหมู่คอมมูนิตี้ของ Bitcoin นะผมเล่าคร่าวๆแล้วกันนะไอออฟแคทเนี่ยมันเป็นโค้ดอัปเกรดตัวใหม่นะฮะที่ถ้าเกิดยอมอัปเกรดเนี่ยก็จะเพิ่มเข้าไปในโค้ดของ Bitcoin ประมาณ10บรรทัดนะ about 10 line การอัปเกรดครั้งนี้ก็คือจะเพิ่มไปประมาณสัก10บบรทัดแล้วจะทําให้ความสามารถของ Bitcoin เนี่ยสามารถเป็นดีฟายที่ดีได้นะเนี่ยดิเซนทรไลฟ์ฟินนซ์ที่ดีทำคัสโซเดียลได้ดีขึ้น ทำ d e f i ได้ดีขึ้นแล้วก็ทำพวก Smart Contract ได้ดีขึ้นเป็นคู่แข่งกับพวก Ethereum มแล้วก็ Solana ได้สบายๆนะครับถ้ามีการเพิ่มโค้ด10บรรทัดนี้นะ o อ c a t s นั่นเองก็มีการดีเบตในมูของ Bitcoiner ด้วยกันนะฮะกลุ่มหนึ่งเนี่ยมองว่ามันควรมีนะฮะแล้วก็บิตคอยเนี่ยจะได้ครบจบในทีเดียวนะฮะมีความเป็น Bitcoin แล้วก็มี มีความเป็นสมาร์ทคอนแทคสามารถพัฒนาดีแอพแข่งกับพวกอีเธเรียมโซลาอะไรได้สบายๆนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะมองว่าไม่ดีหรอกนะบิตคอยก็เป็น Bitcoin แบบนี้อยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วทําไมจะต้องไปแข่งอะไรเรื่องพวกนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวมันผิดพลาดขึ้นมาจุดประสงค์มันเปลี่ยนมันเริ่มไม่ใช่ะต a l value หรือเปล่านะฮะมันมาคิดกันเรื่องนี้แทนเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะะงั้นตอนนี้ไอออฟแคทเนี่ย โค้ดสิบรรทัดเนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะในหมู่บิทคอยเนอร์ว่าตกลงเนี่ยควรอัพหรือไม่ควรอัพนะฮะถ้าเรามาดูความเห็นของคุณเชฟกาซิกส์นะครับเป็น f o r m เมอร์บิ i คอยคอร์ด e วเลอรนะครับเรียกว่าคนนี้เนี่ยเป็นหัวหอกสำคัญในการใส่โค้ดไปในบิ t คอยนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปในปีสักประมาณ2010กว่าต้นๆอ่ะ1 2นะตอนนั้นเ,นเขาเป็นหัวหน้าทีมนะก็คือ1ใน3นะที่ เขียนโค้ดบิตคอยเข้าไปเยอะพอสมควรนะฮะก็มาจากเขาเนี่แหละเป็นคนที่เดดิเคทให้กับบิตคอยเยอะมากๆนะเป็น1นึในช่วงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเออกมาพูดอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอิมแพ t ละกันนะฮะล่าสุดเนี่ยก็ออกมาประมาณว่าไม่ค่อยเห็นด้วยนะว่า จะมาอัพกงอัพเกตอะไรให้เป็นแบบนั้นนะคือวิสัยทัศน์หรือว่าสิ่งที่เขามองบิตคอยเนี่ยเขาไม่ได้มองแบบนั้นนะก็รอดูแล้วกันว่าการพัฒนาไอออปแคทเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่ามีคนเสนอทางเลือกด้วยนะบอกว่าออ c แคทเนี่ยมันดูยากไปนะเรามาออปซีทีวีนี่ก็ได้นะแต่วัตถุประสงค์ก็ใกล,ใกล้ใกล้เคียงกันนะแต่ว่ามันก็จะเป็นโคตดลักษณะอีกแบบหนึง่งมันถกเถียงกันเยอะนะครับแล้วก็บิตคอยเนี่ยพอคนเข้ามาเยอะเนี่ยมันก็มากคนมากความนะ แน่นอนแหละมันต้องการคอนเซนแซสเพื่อจะทําให้มันปรับตัวเองให้ได้นะฮะแล้วก็พอมันมากคนมากความเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นอะไรไปในทิศทางเดียวกันซะหมดนะฮะเรามีคนมาก็จะเสนอนูน่นเสนอนี่แหละทุกคนก็รักบิตคอยน์หมดแต่ว่ารักแล้วแต่ว่ารักไปในทิศทางไหนนั่นเองนะฮะร,รอดูต่อไปว่าออฟแคตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะสำหรับการอัปเกรดครั้งนี้นะ